เวลานี้หน่วยข่าวกรองของยูเครนต้องทำงานอย่างหนักหลังออกมาเปิดเผย2ข้อมูลที่น่าสนใจและเป็นเรื่องใหญ่แน่หากเป็นเรื่องจริงคือกองทัพรัสเซียมีแผนบุกยูเครนในเดือนมกราคมหรืออย่างช้าเดือนกุมภาพันธ์2565และรัสเซียวางแผนจับมือกับมหาเศรษฐียูเครนเตรียมก่อรัฐประหารเปลี่ยนรัฐบาลยูเครนในเวลานี้ซึ่งเรื่องนี้เป็นข้อมูลที่ประธานาธิบดียูเครนออกมาเปิดเผยด้วยตนเองขณะที่รัสเซียและมหาเศรษฐีออกมาปฏิเสธพร้อมทั้งอัดผู้นำยูเครนว่าโกหกทั้งสิ้นขณะที่สหรัฐเตรียมส่งอาวุธและยุทโธปกรณ์ไปช่วยยูเครนเตรียมพร้อมรับมือกับทุกปัจจัยแทรกซ้อนจากรัสเซียอีกหนึ่งสมรภูมิระเบิดเวลาคือเกาะไต้หวันหลังสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐเดินทางมาเยือนไต้หวันเพื่อแสดงความสนับสนุนไต้หวันพร้อมกล่าวว่าไต้หวันคือพลังแห่งความดีทำให้กองทัพจีนเปิดการซ้อมรบทางทะเลและทางอากาศใกล้ช่องแคบไต้หวันทันทีซึ่งสองสมรภูมิระเบิดเวลาทั้งยูเครนและเกาะไต้หวันต่างล้วนมีชาติมหาอำนาจอย่างสหรัฐเข้ามาเกี่ยวพันเบื้องลึกเบื้องหลังประเด็นทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรวันนี้เรามาติดตามกันครับธันวาคม2564คือวันดีเดย์ก่อรัฐประหารในยูเครนซึ่งเป็นข้อมูลที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนออกมาเปิดเผยเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2564หลังหน่วยข่าวกรองแห่งชาติของยูเครนพบความเคลื่อนไหวการยึดอำนาจโดยมีผู้สนับสนุนรายสำคัญคือนายไรนัทอักเมทอฟมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศพร้อมยืนยันว่ามีคลิปบันทึกเสียงการสนทนาระหว่างอักเมทอฟกับเจ้าหน้าที่รัสเซียเกี่ยวกับความสนับสนุนทางการเงินเพื่อใช้ในการนี้นำมาสู่ปฏิบัติการยับยั้งความพยายามก่อรัฐประหารซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่าจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง2ธันวาคมนี้ขณะที่อักเมทอฟออกมาระบุว่าข้อกล่าวหาของผู้นำยูเครนเป็นเรื่องโกหกทั้งสิ้นและตั้งคำถามเกี่ยวกับเจตนาแท้จริงของเซเลนสกี้ว่าคืออะไรด้านนายดิมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบเคมลินยืนยันว่ารัสเซียไม่เคยทำเรื่องนี้ไม่ว่ากับประเทศใดและไม่เคยมีแผนการเช่นนั้นอย่างไรก็ตามมีการวิเคราะห์ว่าการที่เซเลนสกี้พุ่งเป้ามาที่อักเมทอฟน่าจะเกี่ยวข้องกับสถานีโทรทัศน์หลายแห่งซึ่งมหาเศรษฐีผู้นี้เป็นเจ้าของพร้อมใจนำเสนอข่าวโจมตีรัฐบาลยูเครนอย่างหนักตลอดระยะเวลา2เดือนที่ผ่านมาและยังมีรายงานอีกด้วยว่ามวลชนฝ่ายต่อต้านรัฐบาลยูเครนเตรียมจัดการประชุมครั้งใหญ่ในกรุงเคียฟวันที่1ธันวาคมนี้สอดรับกับสถานการณ์ความมั่นคงตามแนวชายแดนทางตะวันออกของยูเครนซึ่งติดกับภาคตะวันตกของรัสเซียยังคงตึงเครียดโดยต่างฝ่ายต่างกล่าวหากันและกันเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางทหารที่มากจนผิดปกติโดยคิริโลบูดานอฟผู้บัญชาการข่าวกรองของกองทัพยูเครนระบุว่ารัสเซียเสริมกำลังทหารมากกว่า 92,000 นายประจำการอยู่ใกล้พรมแดนของยูเครนและกำลังเตรียมความพร้อมโจมตีภายในสิ้นเดือนมกราคมหรืออย่างช้าต้นเดือนกุมภาพันธ์ทั้งการโจมตีทางอากาศปืนใหญ่และอาวุธยุทโธปกรณ์ตามมาด้วยการโจมตีทางอากาศในพื้นที่ตะวันออกการโจมตีทั้งทางน้ำและทางบกในเมืองโอเดสซาและมาริอูโปรวมถึงการบุกรุกขนาดย่อยผ่านเบลารุสประเทศเพื่อนบ้านทางนี้กระทรวงมหาดไทยยูเครนระบุว่ายูเครนจัดการซ้อมรบกองทัพอากาศใกล้กรุงเคียฟเมืองหลวงจำลองการยกพลขึ้นบกและลดหุ้มเกาะเพื่อโจมตีเป้าหมายศัตรูเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งนาวิกโยธินของยูเครนซ้อมรบใกล้กับพรมแดนคาบสมุทรไครเมียซึ่งถูกรัสเซียผนวกเป็นของตนเองด้านรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนกำลังชั่งใจว่าจะส่งที่ปรึกษาทางทหารรวมถึงอาวุธไปให้กับยูเครนทั้งปืนต่อสู้รถถังรุ่นใหม่และขีปนาวุธต่อต้านรถถังตลอดจนปืนใหญ่เป็นต้นนอกจากนี้ยังพิจารณาเรื่องระบบป้องกันทางอากาศต่างๆเช่นจรวดสติงเกอร์ที่สามารถยิงจากพื้นสู่อากาศ
ขณะที่เจ้าที่สหรัฐกำลังเตรียมพร้อมร่วมกับชาติพันธมิตรหลังยูเครนเตือนการบุกของรัสเซียอาจเกิดขึ้นเร็วสุดในเดือนมกราคม2565เกี่ยวกับการออกมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ทันทีที่รัสเซียบุกยูเครนและกำลังร่างภาษาเกี่ยวกับการคว่ำบาตรรอบใหม่ไว้ในกฎหมายเพื่อความมั่นคงของสหรัฐด้วยโดยประธานคณะเสนาธิการร่วมของสหรัฐพลเอกมาร์คมิลลี่ได้หารือทางโทรศัพท์กับผู้บัญชาการทหารของยูเครนเช่นกันเพื่อย้ำว่ารัฐบาลสหรัฐและสภาคองเกรสจริงจังกับความเป็นไปได้เรื่องรัสเซียอาจบุกยูเครนซึ่งเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐท่าทีทำเนียบเครมลินของรัสเซียออกมาปฏิเสธและระบุว่าโลกตะวันตกกำลังทำแคมเปญข้อมูลข่าวสารโดยมีเป้าหมายยกระดับความตึงเครียดซึ่งการเคลื่อนไหวของกองทัพรัสเซียในเขตแดนประเทศตนเองนั้นไม่ได้เป็นภัยต่อใครและไม่ควรทำให้ใครกังวลเช่นเดียวกันกับนายเซอร์เกย์ลาฟลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียย้ำว่าเป็นการสะท้อนเจตนายั่วยุของยูเครนขณะที่สำนักข่าวกรองต่างประเทศของรัสเซียหรือ SVR ออกแถลงการวิจารณ์รัฐบาลวอชิงตันและสหภาพยุโรปหรือ EU กำลังพยายามสร้างบรรยากาศให้เหมือนช่วงก่อนสงครามขนาดย่อมระหว่างรัสเซียกับจอร์เจียหรือสงคราม5วันเมื่อเดือนสิงหาคม2551สงครามครั้งนั้นยุติด้วยความพ่ายแพ้ของจอร์เจียทางนี้สัปดาห์ก่อนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเพิ่งออกมากล่าวหาว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดของชาติตะวันตกซึ่งติดตั้งอาวุธร้ายแรงได้บินเข้ามาใกล้กับรัสเซียพร้อมเตือนชาติตะวันตกว่าอย่าล้ำเส้นโดยรัสเซียกล่าวหาสหรัฐองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้และยูเครนกลับว่าการกระทำอันเป็นการยั่วยุและมีพฤติกรรมไร้ความรับผิดชอบโดยระบุถึงการที่สหรัฐส่งอาวุธให้ยูเครนและการที่ยูเครนใช้โดรนของตุรกีโจมตีกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียรวมถึงการซ้อมรบของนาโต้ใกล้ชายแดนรัสเซียด้วยอีกหนึ่งสมรภูมิคือเกาะไต้หวันหลังส.ส.สหรัฐ5คนเป็นคณะผู้แทนคองเกรสสหรัฐเยือนไต้หวัน2วันระหว่างวันที่25ถึง26พฤศจิกายน2564นับเป็นการเยือนครั้งที่2ของเดือนพฤศจิกายนและพบปะหารือกับไช่อิงเหวินผู้นำหญิงของไต้หวันท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐที่ตึงเครียดซึ่งนายมาร์คทาคโนะหัวหน้าคณะผู้แทนคองเกรสสหรัฐยกย่องว่าไต้หวันเป็นพลังแห่งความดีโดยกระทรวงกลาโหมของจีนแถลงว่าจีนไม่มีพื้นที่สำหรับการประนีประนอมในกรณีไต้หวันล่าสุดวันที่26พฤศจิกายนกองทัพจีนทำการซ้อมรบทางทะเลและทางอากาศใกล้กับช่องแคบไต้หวันหลังจากสมาชิกสภาคองเกรสสหรัฐเดินทางมาเยือนไต้หวันซึ่งจีนประกาศกล่าวว่าจะรวมไต้หวันเป็นหนึ่งเดียวกับจีนแผ่นดินใหญ่แม้ต้องใช้กำลังบังคับก็ตามทางนี้กองทัพจีนจัดการลาดตระเวนเตรียมความพร้อมต่อสู้ทางทะเลและทางอากาศมีขึ้นช่องแคบไต้หวันเป็นมาตรการจำเป็นในการตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบันในช่องแคบและย้ำว่ากองทัพจีนจะปกป้องอธิปไตยตอบโต้การแทรกแซงจากกองกำลังภายนอกและการสมคบคิดของพวกแบ่งแยกดินแดนที่มุ่งหมายสู่สิ่งที่เรียกว่าเอกราชไต้หวันถือเป็น2สมรภูมิร้อนที่ผ่านการยั่วยุไปมาตลอดห่วงเดือนพฤศจิกายนแต่ใช่ว่าสถานการณ์จะยุติในเร็ววันนี้หากแต่ละฝ่ายต่างมีธงในการขับเคลื่อนหมากเกมนี้